ำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยจริงๆแล้วนะเขามีความเข้มแข็งมีความเป็นสุภาพบุรุษจริงๆเขาเสียสละนะฮะเขาทุ่มเททำงานเหมือนปิดทองหลังพระปัญหาติดมันเป็นปัญหาหมักหมมมานานเพราะนั้นต้องช่วยทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะลำพังตำรวจตระเวนชายแดนนะครับต้องตำรวจท้องที่ทั้งทหารฝ่ายปกครองได้จริงแล้วก็ต้องภาคเอกชนรวมทั้งพี่น้องประชาชนด้วยผู้ปกครองก็ต้องเป็นหูเป็นตาดูแลบุตรหลานด้วยผมให้นโยบายไปแล้วว่าที่ทำไงก็ได้ที่ให้ชาวบ้านรักตำรวจตระเวนชายแดนเพิ่มขึ้นในการช่วยเหลือกับชุดช่วยเหลือผู้สบภัยหรือแม้แต่ข้าโรงเรียนตชดไปสอนหนังสือให้เขาถ้าเขารักเราเขาไว้วางใจเราเขาให้ข่าวเราแล้วเราก็จะดูแลความปลอดภัยเขาเพราะว่าสิ่งที่เรามาทำเนี่ยเราทำให้กับพี่น้องประชาชนการจัดตั้งในตชดเนี่ยเป็นการเสริมความรู้ให้กับเด็กที่อยู่ชายแดนหรืออยู่ที่ลำบากลำบนที่ไม่มีโรงเรียนทำให้เด็กเขามีโอกาสแล้วเขาจะรู้ว่าสังคมไทยยังมีคนที่ให้โอกาสเขาการที่เขาจะไปทำร้ายสังคมเขาก็ต้องคิดนะครับอันนี้เราก็ปลูกฝังว่าเนี่ยเป็นสังคมที่ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันการรู้จักการให้การรู้จักการเสียสละครับเมื่อผู้ใหญ่ใจดีเสียสละมาช่วยเราก็ต้องทำตัวเป็นพลเมืองดีตั้งใจเรียนถูกไหมฮะไม่ไปยุ่งเกี่ยวยาติดช่วยพ่อแม่ทำเลี้ยงสัตว์ปลูกผักนะครับเขาก็ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวมันก็ดีมันก็ชุมชนเขาก็เข้มแข็ง